พึ่งพากันตั้งใจเรามาประชุมกันในสถานที่นี้ก็มุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาอบรมจิตนี่แหละให้มันสงบแล้วก็ให้มันมีความรู้ความฉลาดความรู้ความฉลาดย่อมเกิดขึ้นจากความสงบความฉลาดในทางธรรมย่อมเกิดขึ้นจากความสงบใจความรู้ในทางโลกเกิดขึ้นจากการเรียนการท่องจำความรู้ในทางธรรมนี่เป็นความรู้สำหรับละความยึดความถือความรู้ในทางโลกนั่นเป็นความรู้สำหรับยึดถือเอามามันต่างกันสร้างมันขึ้นยึดถือเอาไว้ไม่ปล่อยไม่วางอันนี้มันตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ในทางธรรมนี่จึงยากที่บุคคลอยากจะสนใจเพราะบุคคลส่วนมากนั้นมีตัณหาอุปทานอยู่ในใจมากมายความอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกอันนี้ยังไม่จบไม่พอยังอยากได้ในสิ่งที่ตนต้องการอยู่มากมายเพราะฉะนั้นมันจึงได้ยึดถือเอาความมุ่งหมายอันนี้ไว้ในใจแสวงหากันอยู่งั้นแหละมันก็เป็นธรรมดาของโลกเกิดมาอาศัยโลกอันนี้อยู่มันก็ต้องแสวงหาเนี่ยแต่สำหรับผู้เป็นนักบวชแล้วมันแตกต่างกันผู้เป็นนักบวชนี่ต้องเพียรพยายามสละออกให้หมดไม่ใช่เพียรแสวงหามามันตรงกันข้ามเพราะว่าความเป็นอยู่มันแตกต่างกันความเป็นอยู่ของนักบวชนี่เรียกว่าเป็นอยู่แบบง่ายๆถือสันตุถีตามมีตามได้ใครมีศรัทธาบริจาคอะไรถวายอะไรเมื่อไม่ขัดต่อธรรมวินัยเราก็รับไปบริโภคใช้สอยไปถ้าขัดต่อธรรมวินัยแล้วก็ไม่รับแต่พูดถึงธรรมะอันลึกซึ้งลงไปแล้วมันมีความหมายเหมือนกันถึงจะเป็นผู้ครองเรือนก็ตามเป็นนักบวชก็ตามทุกคนนี่ปฏิบัติทำทางจิตใจก็จำเป็นต้องปล่อยต้องวางทุกอย่างจะไปถือมั่นไว้ไม่ได้ในขณะทำสมาธิภาวนาก็ต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วส่วนออกจากสมาธิภาวนาไปนั่นใครจะไปทำหน้าที่อะไรของใครก็ทำไปตามหน้าที่ส่วนการนั่งสมาธิภาวนานี่มันต้องมีระดับเหมือนกันระดับความรู้สึกต้องปลงต้องวางลงไปใจจึงจะสงบลงได้ถ้าไม่วางอารมณ์ภายนอกเสียก่อนอย่างนี้ใจจะรวมลงไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นน่ะถึงกำหนดใจให้ดีกำหนดใจไว้ภายใน
พ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ภายในนึกในใจว่าในขณะนี้เราจะไม่คิดอะไรเราจะหยุดคิดจะตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่เอาอะไรในขณะนี้นึกในใจอย่างนั้นแล้วก็เพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่หายใจเข้าก็รู้กำหนดรู้ความรู้อันนั้นหายใจออกก็กำหนดรู้ความรู้อันนั้นแหละเป็นอารมณ์อยู่หมายความว่าเอาจิตนั่นแหละเป็นอารมณ์ไม่เอาอย่างอื่นเป็นอารมณ์เพราะเรามุ่งให้จิตนั้นมันหยุดคิดให้มันสงบเนื่องจากเห็นโทษแห่งความคิดคิดมากไปเท่าใดก็เป็นทุกข์เท่านั้นหยุดคิดเสียได้ก็สบายใจดีลองสังเกตเทียบกันดูก็ได้ความคิดนี่เมื่อคิดไปเจอเอาเรื่องที่ผิดหวังอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าอย่างนี้ก็ยิ่งโทมนัสคับแค้นใจนั่นน่ะเพราะว่าเรื่องสมหวังเรื่องผิดหวังมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมันก็มีสิ่งผิดหวังกับมีสิ่งสมหวังสลับกันมาอย่างนั้นแหละการแสวงหาอะไรต่ออะไรในโลกนี้แม้แต่การทำสมาธิภาวนาการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราปฏิบัติลงไปแล้วจะให้มันเป็นไปตามใจหวังที่ตนคาดคะเนไว้อย่างนี้นี่มันยากอยู่บางอย่างก็เป็นไปได้บางคราวก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องกำหนดรู้เท่าไว้ถ้าไม่รู้เท่าอย่างว่านี่ล่ะเวลาทำจิตลงไปจิตไม่ยอมสงบก็ท้อใจซะว่าตนนี้ไม่มีวาสนาที่จะทำสมาธิภาวนาได้แล้วก็เลยหยุดไม่ภาวนาต่อไปไอ้อย่างนี้นี่ไม่ถูกต้องเลยก็เพราะใจไม่สงบนั่นแหละท่านยังสอนให้ภาวนาถ้าใจสงบมาแต่เดิมแล้วก็ไม่จำเป็นแหละต้องไปภาวนาต้องเข้าใจอย่างนี้เพราะใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเนี่ยมันเป็นทุกข์ดังนั้นเราจึงต้องมาฝึกจิตนี้ให้มันสงบลงไปจากกิเลสต่างๆอันมารบกวนใจไม่ให้สงบได้นั่นน่ะกิเลสอะไรทุกคนต้องรู้เรื่องของตัวเองว่าในใจนี่ปัจจุบันนี่มันมีกิเลสอะไรมารบกวนใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยนี่เราต้องรู้จะให้คนอื่นมารู้ให้ไม่ได้หรอกตัวเองแหละรู้เรื่องของตัวเองตัวเองจะรู้ได้เพราะจิตมันหยุดนิ่งอย่างว่านั่นแหละต้องทำจิตให้หยุดนิ่งไม่ให้มันคิดส่งไปในอดีตอนาคตแล้วก็รู้ได้แหละเพราะว่ากิเลสอะไรมีอยู่ในภายในนี่มันจะแสดงบทบาทออกมามันจะปั่นจิตใจให้วันไหวเมื่อรู้ตัวแล้วอย่างนี้ก็ไม่ไปตามมันสะกดจิตไว้มันต้องอย่างนี้จึงเรียกว่าผู้ภาวนาผู้ต่อสู้กับกิเลสผู้ที่ไม่ยอมไปตามอำนาจของกิเลส
กิเลสมันปั่นจิตให้คิดไปโน่นไปนี่ก็ไม่ไปตามมันเราจะอยู่ในปัจจุบันนี้แหละจะไม่ไปอดีตก็ดีอนาคตก็ดีเพราะมันไปมาพอแรงแล้วไม่ได้อะไรได้แต่ทุกข์เตือนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็หยุดลงได้ละจิตนั่นนะเพราะมันรู้ความหมายของตัวเองตัวเองมุ่งความสงบแท้ๆการนั่งอยู่ในที่นี้ไม่ได้มุ่งอย่างอื่นในตอนต้นเนี่ยมุ่งความสงบเป็นที่ตั้งเลยทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะไปท้อถอยทำไมอ่ะ จุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรมมุ่งให้ใจสงบเมื่อใจมันยังไม่สงบก็ไม่ถอยนั่นมันต้องเป็นอย่างนั้นถอยไปมันก็ยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่เมื่อใจไม่สงบแล้วมีแต่เรื่องวุ่นวายไม่ใช่วุ่นวายแต่อยู่ภายในใจเท่านั้นมันยังแสดงออกมาทางกายทางวาจาอีกด้วยไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นเข้าให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปผู้ที่ใจไม่สงบแล้วมักจะเป็นอย่างนั้นแหละชอบพูดมากไม่พูดยังไงล่ะภายในใจนี่มัน ตั้งใจควบคุมจิตให้ดีเราทำการงานอย่างอื่นเราก็ยังสู้เช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่างนี้มันแสนยากแสนลำบากเพราะว่ามันไม่หยุดนิ่งๆอยู่มันย่อมเที่ยวไปหาหญ้ากินเจ้าของก็ต้องคอยควบคุมไปเรื่อยไม่ให้มันไปเหยียบย่ำเข้ากล้าในนาของคนอื่นริ้นกัดยุงกินยังไงก็สู้ไปอยู่อย่างนั้น แม้ทำการงานอย่างอื่นเช่นตัดไม้ถากไม้เลื่อยไม้อะไรวันนี้ร่วนแต่ยากลำบากทั้งนั้นเลยแต่แล้วก็ยังสู้กันทำไร่ทำนาหมู่นี้ต้องวานต้องคลาดต้องไถต้องปักดำต้องฉีดยากันแมลงอะไรต่ออะไรต้องรักษาปรนปืออย่างเต็มที่ไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้เก็บเกี่ยวนี่งานต่างๆหมดนี้นะมันยังทำกันนะทำกันไม่ท้อไม่ถอยจนได้รับผลมาหล่อเลี้ยงชีวิตให้เป็นมาแต่บางคนก็ว่ามันจำเป็นทำโดยจำเป็นถ้าไม่จำเป็นจะไม่ทำเลยเพราะมันยากลำบากจริงๆก็การปฏิบัติธรรมนี่จะถือว่าไม่จำเป็นอย่างนั้นเหรอนี่แหละต้องคิดดูให้ดีก็การปฏิบัติธรรมนี้ก็จงต้องถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตเพราะว่าเมื่อบุคคลมาปฏิบัติธรรมชำระจิตใจให้ผ่องใสสะอาดแล้วมันก็มีความสุขสม่ำเสมอไปยืดยาวนานซึ่งไม่เหมือนการงานภายนอกที่บุคคลทำด้วยความยากลำบากแล้วนั้นเมื่อได้ผลมามันก็อำนวยความสุขให้ชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่ว่ายั่งยืนอะไรมันเป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นแต่คนก็ยังสู้ยังแสวงหากันก็เพราะมันจำเป็นแก่ชีวิตถ้าไม่แสวงหาอย่างนั้นชีวิตก็จะตั้งอยู่ไม่ได้เลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละก็ให้นึกว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมให้เกิดให้มีขึ้นในใจธรรมก็จะไม่รักษาจิตใจนี้ให้สงบให้สบาย
ให้ตั้งมั่นต่อกุศลธรรมไปได้ใจนี้เมื่อไม่มีกุศลธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วมันก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหามันก็คิดเล่ร่อนพเนจรไปแสวงหาสิ่งที่ตัณหามันบังคับให้ชอบใจนั่นแหละก็มีแต่ทุกข์เดือดร้อนกันพวกที่ใจไม่สงบแล้วบ้านเรือนตัวเองสร้างไว้หลังใหญ่ก็อยู่ไม่ได้เพราะตัณหามันปั่นเอาเดี๋ยวก็ต้องออกจากบ้านไปหาสังคมไปเที่ยวชมรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่ตนชอบอกชอบใจอุปมาเหมือนอย่างแมลงคู่เที่ยวบินเตะตอมเกสรดอกไม้ตอมไปต้นนี้แล้วผัดบินไปต้นใหม่เรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นเนี่ยคราวนี้พอถึงฤดูดอกไม้เราโรยก็ไม่ได้สูดไม่ได้ดมแล้วก็หิวอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อบุคคลแสวงหาของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอันพอได้มาแล้วของสิ่งนั้นมันวิบัติแปรปรวนไปก็ไม่ได้บริโภคใช้สอยก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเหมือนอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ทุกคนก็ย่อมรู้ได้ย่อมรู้ได้ด้วยตนเองทั้งนั้นแหละแต่ว่ารู้แล้วมันถ้าไม่เบื่อไม่หน่ายไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงมันจึงไม่เบื่อหน่ายเมื่อมันไม่เบื่อหน่ายมันก็ยึดถือเท่านั้นเองเนี่ยใจเนี่ยมันก็ยึดถือเอาไว้เป็นอย่างนั้นดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ก็ให้พึ่งเข้าใจว่าเราปฏิบัติเพื่อนายเพื่อคลายความยึดความถือไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่อเอาอะไรไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่เราจะถือเอาเป็นแก่นเป็นสารเช่นในอัตภาพร่างกายทุกส่วนเนี่ยนับตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นไปตลอดทุกอวัยวะในร่างกายนี้เพ่งดูด้วยปัญญาจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นสารที่จะมีความยินดีพอใจที่จะให้ยึดให้ถือเอาไว้ได้ตลอดกาลนานถึงยึดถือไว้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังถึงเวลามันแปรปรวนมันก็แปรปรวนไปถึงเวลามันแตกดับมันก็แตกดับไปอยู่อย่างนี้มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเพราะฉะนั้นแหละจึงว่าการปฏิบัติธรรมนี่เรามีอุบายแยบคายทีแรกเมื่อยังไม่รู้แจ้งสิ่งใดก็กำหนดพิจารณาดูสิ่งนั้นเสียก่อนคล้ายๆกับว่าถือเอาไว้ก่อนเพราะยังไม่รู้แจ้งถือเอาไว้แล้วก็พิสูจน์แบบนี้นะเพ่งพิจารณาดูพอเห็นแจ้งชัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของว่างเปล่าว่างจากสัตว์จากบุคคลไม่ใช่เป็นสิ่งเป็นตัวเป็นตนเป็นของของเราเป็นของเขาไม่ใช่เป็นของว่างจากสัตว์จากบุคคลไม่มีใครมีกรรมสิทธิ์ในอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่อันนี้ก็ดีนอกอวัยวะร่างกายนี้ออกไปก็ดีไม่มีใครมีกรรมสิทธิ์อย่างจริงจังจะมีกรรมสิทธิ์ได้กระชั่วคราวเท่านั้นเองคันอยู่ไปแล้วก็ต้องพัดพากจากกันไปทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายก็แตกดับทำลายลงดวงจิตก็เล่ร่อนไปหาที่เกิดไม่ถ้ายังละอุปทานไม่ได้เนี่ยทรัพย์สมบัติเงินทองก็เป็นของผู้อื่นไป
ผู้ใดยังไม่ตายก็ใช้สอยบริโภคไปหมดอายุสังขารแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ก็เป็นของผู้อื่นผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้โลกสันนิบาตอันนี้ไม่ใช่ของผู้ใดใครจะมาผูกขาดเอาว่านั่นของเรานี่ของเราจริงจังนั้นไม่ได้ดอกอย่าไปหลงไหลอย่าไปจมอยู่ในความคิดความเห็นดังกล่าวมานั้นเลยพยายามถอนตนออกจากความคิดความเห็นเหล่านั้นเลื่อยไปแหละผู้ปฏิบัติธรรมก็เมื่อพิจารณาดูอะไรเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพแต่ละเราก็ต้องอาศัยมันอยู่นั่นแหละอาศัยมันแต่รู้เท่ามันไม่ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนเพียงแต่อาศัยประกอบกุศลคุณงามความดีให้เจริญขึ้นในดวงจิตนี้เท่านั้นเราไม่ได้อาศัยร่างกายอันนี้อยู่เพื่ออะไรก็กำหนดในใจอย่างนี้เมื่อผู้ใดกำหนดในใจอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนมากในเมื่อร่างกายอันนี้มันทรุดโทรมมันวิบัติลงจิตนี้ก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนอุปมาเหมือนอย่างอาคารบ้านเรือนก็ตนเป็นผู้สร้างขึ้นมาบางทีมันก็เมื่อยังไม่มีเงินทองมากมันก็ต้องสร้างด้วยเครื่องไม้อันไม่ถาวรนะเช่นเสาไม้ไผ่ฝาแถบตองมุงด้วยหญ้าคาอะไรพวกนี้นะอันเจ้าของบ้านก็รู้ว่าบ้านนี้ไม่ถาวรอย่างนี้แหละท่านอยู่ไปมันชำรุดทรุดโทรมไปก็ไม่ได้เสียใจเศร้าโศกอะไรหรอกเพราะรู้อยู่แล้วว่าบ้านหลังนี้ทำชั่วคราวอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นในระหว่างที่อาศัยบ้านชั่วคราวอยู่ก็ขยันทำการทำงานรวบรวมเงินทองไว้ได้มากๆเท่าที่จะมากได้ทีนี้เมื่อรู้ว่าบ้านหลังนี้มันชำรุดแล้วก็รีบใช้จ่ายเงินทองไปสร้างบ้านที่ถาวรอาศัยอยู่ต่อไปอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบ้านอันในโลกนี้แม่บุคคลใดจะสร้างถาวรยังไงบ้านถาวรแต่อัตภาพร่างกายนี้มันไม่ถาวรบัดนี้ถึงเวลามันแตกดับมันก็แตกดับไปเป็นอย่างนั้นบัดนี้เมื่อเวลายังมีกำลังกายดีอยู่เนี่ยบุญกุศลยังอุปถัมภ์บำรุงร่างกายอันนี้อยู่ก็รีบเร่งสะสมบุญกุศลเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยเหมือนอย่างบุคคลอาศัยอยู่บ้านไม้ไผ่นั่นแหละรู้ว่าไม่ถาวรแล้วก็รีบเร่งทำงานการให้รวบรวมเงินทองเข้าของให้ได้มาเพื่อจะได้สร้างบ้านถาวรอยู่ต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรารู้ว่าอัตภาพร่างกายนี้นะจะต้องอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะได้อาศัยอยู่ยั่งยืนนานที่ไหนเมื่อเวลามันมีกำลังกายเรี่ยวแรงเป็นปกติอยู่ดีอยู่เนี่ยก็ใช้มันทำกุศลคุณงามความดีใช้มันทำการทำงานเมื่อได้เงินได้ทองเข้าของมาแล้วก็แบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างเพื่อสั่งสมบุญกุศลอันเป็นทรัพย์ภายในไว้รีบเร่งสำรวมระวังในศีลเข้าไปทำศีลให้บริสุทธิ์ปลดจดไปชำระกายวาจาให้บริสุทธิ์จากบาปโทษมนทินต่างๆหาหนทางหลีกเลี่ยงจากบาปจากกรรม
สร้างไว้คนฉลาดมันต้องเป็นอย่างนั้นคนไม่ฉลาดทางหากหรอกอ้างว่ามันจำเป็นอย่างโน้นอย่างนี้จำเป็นต้องทำบาปจริงอยู่ถ้าไม่ฉลาดแล้วมันก็จำเป็นแท้ๆเลยมันก็ได้ทำบาปแต่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทนั่นพระองค์สั่งสอนคนมีปัญญามีปัญญาเป็นทุนเดิมมาแล้วพระองค์มาเพิ่มเติมปัญญาให้ใหม่อีกผู้นั้นก็เลยมีปัญญาแหลมคมขึ้นกว่าเก่าก็สามารถละบาปกรรมความชั่วต่างๆได้ดังนั้นจึงว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านี่สำหรับคนมีปัญญาแท้ๆจึงรับเอาไปปฏิบัติตามได้คนมีแต่ศรัทธาเฉยๆนี่มันก็ได้แค่กินทานๆไปตามประเพณีเฉยเนี่ยอันจะให้มีความเพียรพยายามละบาปบำเพ็ญบุญกุศลให้สูงขึ้นไปกว่านั้นนั้นทำไม่ได้เพราะไม่มีปัญญาที่จะขจัดกิเลสบาปธรรมอันหนาแน่นอยู่ในใจนี้ออกไปได้ดังนั้นจึงต้องตกเป็นทาสของกิเลสบาปธรรมนี้ไปก่อนเพราะนั้นทุกคนอย่าไปอ้างคนอื่นมาเป็นเกณฑ์ในการละชั่วทำดีคนนั้นเขายังไม่เห็นละชั่วทำดีอะไรมันก็ยังอยู่เย็นเป็นสุขได้ไอเราเนี่ยมันก็คงจะเป็นอย่างเขานั่นแหละอย่างนี้นี่ไม่ควรอ้างอิงไม่ควรอ้างคนอื่นมาเป็นแบบแผนเราต้องอ้างเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นมาเป็นแบบเป็นแผนพระพุทธเจ้าสอนให้คนเรามีปัญญานะไม่ใช่สอนไปเปล่าๆโดยผู้ฟังไม่ได้เกิดความรู้ความฉลาดอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นนี้ก็ในหลักแห่งการแสดงธรรมของพระองค์ว่าอาการที่พระองค์เจ้าทรงแสดงธรรมมีอยู่3อย่างทรงสั่งสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นแล้วก็ทรง สั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามเห็นจริงได้ข้อ3นั้นทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์คือผู้ปฏิบัติตามย่อมได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ความปฏิบัติดังนี้อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมันมีอยู่3อย่างอย่างนี้แหละอย่างนั้นจุดมุ่งหมายของพระองค์ในขั้นต้นนั้นก็ทรงประมวลเอาความรู้ที่พระองค์เจ้าได้รู้แจ้งแทงตลอดนั้นมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังเพื่อให้พุทธบริษัทผู้ฟังนั้นได้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงซึ่งมีอยู่ในอัตภาพร่างกายนี้พร้อมมูลทุกอย่างอยู่แล้วธรรมของจริงนั่นนะเช่นอย่างทรงแสดงธรรมมีเหตุอย่างนี้นะเช่นทรงแสดงว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้มันก็น่าเอาไปคิดอยู่แล้วเมื่อไปคิดพิจารณาดูแล้วมันก็เห็นจริงแท้ๆสำหรับคนไม่ละเอียงไม่ลำเอียงเข้ากับกิเลสแล้วมันก็ต้องเห็นจริงแหละเห็นว่าตัณหานี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้จริงๆเป็นอย่างนั้นเพราะคนเราที่จะดิ้นรนขวนขวายอะไรต่ออะไรอยู่ในโลกนี้ไม่ยอมละไม่ยอมปล่อยยอมวางการแสวงหานี่ก็เพราะตัณหานี่เองเนี่ยมันครอบงำจิตใจให้เกิดความอยากความหิวตลอดไปไม่รู้จักจบจักสิ้นเลยเป็นอย่างนั้นทีนี้นะบางคนน่ะ
มาเห็นโทษแห่งตัณหาความทะยานอยากนี่แล้วก็พยายามตัดทอนความอยากนี่ให้เบาบางลงไปด้วยการยึดเอาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางปฏิบัติยึดเอาทานมาเป็นแนวทางปฏิบัติปฏิบัติใจทานเพื่อขจัดความโลภความหวงแหนความตณีออกจากหัวใจนี่ไปยึดเอาศีลมาเป็นแนวทางปฏิบัติสมทานมั่นในศีลแล้วไม่ยอมสละศีลรักษาสำรวมกายวาจาไว้ให้ดีไม่ล่วงพุทธบัญญัติที่ตนสมทานมาแล้วนั้นเพื่อสกัดกั้นความโกรธความพยาบาทความพอใจในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เบาบางออกไปจากจิตใจสมทานมั่นอยู่ในการไหว้พระสวดมนต์ภาวนาในเมื่อเรายังมีกำลังกายกำลังศรัทธาแข็งแรงอยู่อย่างนี้เราจักไม่ท้อถอยลงไปอย่างนี้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจไหว้พระสวดมนต์ภาวนาไปตามการเวลาที่เราตั้งไว้เวลาไหนที่เราควรจะทำข้อวัดเหล่านี้ก็กำหนดไว้เมื่อถึงเวลานั้นมาแล้วก็ต้องเข้าที่ต้องสละการงานอย่างอื่นทั้งหมดเช่นนี้แหละก็จึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความสัตย์ความจริงใจต่อข้อวัดปฏิบัตินั้นเมื่อเราภาคเพียรพยายามไหว้พระภาวนาฝึกจิตใจที่ไม่สงบให้มันสงบลงไปนี่มันก็ไม่เหลือวิสัยเมื่อเราภาคเพียรเพ่งพินิจเข้ามาภายในนี้บ่อยๆไม่ปล่อยให้จิตคิดซ่านไปภายนอกโดยส่วนเดียวพยายามน้อมเนียวสติสัมปชัญญะนี่ระลึกเข้ามาหากายหาใจนี่เสมอไปอย่างนี้นะเมื่อสตินี่มันยังเข้าไปถึงจิตแล้วจิตนี่ก็ต้องสงบลงได้ทันทีเลยที่จิตสงบไม่ได้เพราะสติยังเข้าไปไม่ถึงจิตขอให้เข้าใจลองทำดูถ้าไม่เชื่อนะ ผู้ใดทำผู้นั้นจะรู้เองเนี่ย รู้ว่าเมื่อตนน้อมสติเข้าไปกับลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปเมื่อสติมันยังเข้าไปถึงจิตนี่จะสงบลงทันทีแล้วก็รู้ได้เลยนี่จิตนี่มันสงบอยู่ได้เพราะอาศัยสติแท้ๆมันก็รู้อย่างนี้แหละพอมันรู้เช่นนั้นแล้วมันก็ควบคุมสติตนเองน่ะควบคุมสติให้ตั้งอยู่กับจิตให้กำหนดรู้จิตอยู่รู้จิตกับลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนั้นเช่นนี้แล้วใจมันก็สงบลงได้ถ้าจะไปทำวิธีอื่นนั้นก็ตามแต่จริตของบุคคลหรอกถ้าผู้ใดจะทำอุบายแยบคายทำใจให้สงบโดยวิธีอื่นก็ทำได้เช่นผู้ที่ชอบง่วงเหงาหานอนนั่งภาวนาเข้าไปแล้วมีแต่ง่วงมีแต่ซึมอย่างนั้นนี่มันถูกกันกับการบริกรรมการนึกพุทโธบ่อยๆหรือว่ามันถูกกับการพิจารณาการนึกคิดคนที่ชอบง่วงเหงาหานอนเช่นคิดถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างไรบ้างนี่เราก็นึกคิดเมื่อจิตมันเห็นแจ้งใน
พระคุณของพระพุทธเจ้านั้นว่าประเสริฐจริงๆมันก็เกิดปีติขึ้นมาเมื่อปีติบังเกิดขึ้นแล้วความง่วงก็หายไปเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะหรือว่านึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีที่ตนกระทำมาเป็นอารมณ์ว่าเรานั้นก็ได้ทำกุศลคุณงามความดีมานานแล้วเหมือนกันทานก็ได้ให้ศีลก็ได้รักษามาการบำรุงวัดวาศาสนาอะไรตนก็ได้ทำมาไม่ได้ย่อท้อต่อการทนุบำรุงวัดวาศาสนาเมื่อนึกทบทวนดูคุณงามความดีที่ตนกระทำมาจิตนี้มันก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นแหละอ๋อจริงนะเราได้ทำบุญกุศลความดีต่างๆมามากพอได้เหมือนกันนะจิตก็ชื่นบานต่อบุญต่อคุณอันนั้นความง่วงเหงาหาวนอนมันก็หายไปนี่แหละอุบายขจัดความง่วงเหงาหาวนอน ให้พึ่งพากันจำเอาอุบายเหล่านี้ไว้แล้วหากว่าภาวนาไปมันเกิดง่วงขึ้นมาก็ให้ใช้อุบายแยบคายต่างๆหมู่นี้ไปก่อนอย่าเพิ่งไปน้อมสติเข้าไปเพ่งลมหายใจเข้าออกอยู่เท่านั้นแล้วเพ่งเข้าไปเท่าไรมันก็ยิ่งเคลิ้มหลับไปเท่านั้นแหละธรรมดาคนง่วงนี่พอน้อมจิตเข้าไปหาความสงบเท่าไหร่เข้าไปเท่าไรมันก็เคลิ้มหลับไปเท่านั้นเองมันจะไม่เบิกบานอยู่ได้แต่ถ้าผู้มีสติแก่กล้าจริงๆผู้มีความอาถรรพ์จริงแล้วมันก็สู้ได้เหมือนกันแหละเอ้าเราจะตั้งสติให้เข้มแข็งเราจะตั้งใจให้กล้าหาญจักไม่หวาดหวั่นต่อความง่วงเหงาเมื่อนึกได้อย่างนี้แล้วก็กำหนดใจให้มันแน่วแน่กล้าหาญความง่วงมันครอบงำเข้ามาเราก็ไม่หวั่นไหวสะกดใจนี้ไว้สะกดกายอันนี้ไม่ให้มันไม่ให้มันโอนเอ็นไปทางอื่นให้มันตั้งมั่นอยู่อย่างนี้นะถ้าเราสู้ด้วยความอดกั้นด้วยสติด้วยความเข้มแข็งอย่างว่านี่นี่ไม่ถอยแล้วความง่วงมันก็คลายออกเหมือนกันนะความง่วงมันก็คลายออกไปจากกายจากใจนี้ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อถอยถ้าหากว่าไปท้อถอยเสียแล้วบุญกุศลบารมีธรรมก็ไม่แก่กล้าสักทีก็มักจะหดน้อยถอยลงไปแหละบุญกุศลเนี่ยจะทำได้ก็แต่บุญหยาบหยาบเช่นการขวนขวายในการให้การบริจาคทานวัตถุสิ่งของไปรักษาศีลไปสำหรับผู้มีศรัทธาแรงกล้าพอสมควรทางภาวนาการที่จะมาทำใจสงบจากนิวรณ์ทั้งห้าไปไม่รอดอย่างนี้แหละก็ทำให้สติปัญญาความรู้ความฉลาดอันสุขุมลุ่มลึกนั่นบังเกิดขึ้นไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสอันละเอียดให้ออกไปจากจิตใจได้หรือกิเลสอย่างกลางก็ละไม่ได้ว่าอย่างละได้ก็ละได้แต่กิเลสชั้นหยาบๆนั้นเท่านั้นเองในเรื่องอย่างนี้มันก็อย่างว่าในมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่แต่ละบุคคลกระทำมาตั้งแต่ชาติปางก่อนแต่ชาติปางก่อนผู้ใดได้อบรมสั่งสมบุญกุศลมามาก
ผู้ใดมีความภาคเพียรพยายามมาแต่ก่อนเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาผู้นั้นก็ไม่ย่อท้อต่อกิเลสจะต้องต่อสู้กับกิเลสเรื่อยไปเพราะมานึกเสียว่าแต่การงานอย่างอื่นตนเองก็ยังสู้บัดนี้การงานเกี่ยวกับการชำระกิเลสบาปธรรมอันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ให้ออกไปจากจิตใจนี้ไม่ชอบทำไม่อยากทำอย่างนี้นับว่าเป็นความสับเพร่าของผู้นั้นจริงๆความสับเพร่าอันนี้เนี่ยมันก็เกิดจากความประมาทความไม่ใส่ใจในคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละความไม่สนใจในการฟังให้รู้เหตุรู้ผลของชีวิตตามความเป็นจริงนี่ความไม่รู้แจ้งในเหตุผลของชีวิตนี่แหละสำคัญมากในชีวิตของคนเรานี่นะเมื่อมันไม่รู้แจ้งอย่างนี้มันก็ไม่รู้จักทางแก้ไขชีวิตนี่มันยุ่งเหยิงอยู่อย่างไรก็ปล่อยให้มันยุ่งเหยิงอยู่นั่นแหละเพราะไม่รู้จักทางแก้เป็นอย่างนั้นต่อเมื่อผู้ใดได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปจึงค่อยเห็นรู้เห็นทางแก้ไขผู้นั้นจึงมีความเต็มใจในการที่จะปลดเปลื้องความยุ่งเหยิงต่างๆแห่งชีวิตนี่นะให้มันเบาบางออกไปหมายความว่าให้ความยุ่งต่างๆมันเบาไปเรื่อยๆมันยุ่งเพราะอะไรล่ะชีวิตนี้ยุ่งเพราะความโลภยุ่งเพราะความโกรธยุ่งเพราะความหลงความเห็นผิดเป็นชอบต่างๆนี่นะกิเลสสามกองนี่แหละทำให้ชีวิตจิตใจนี่ยุ่งเหยิงมาก ทีนี้ผู้ใดมาศึกษารู้จักอุบายวิธีกำจัดกิเลสสามกองนี่ซึ่งมันทำก่อให้เกิดชีวิตยุ่งเหยิงเนี่ยดังแสดงให้ฟังมานี่แล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วมันก็ปลดเปลื้องความยุ่งเหยิงของชีวิตนี่ให้ออกไปได้เป็นเปาะออกไปแหละปลดเรื่องนี้เปาะนี้ออกไปได้ก็ยังเปาะอื่นก็เพียรพยายามปลดเรื่อยไปก็เมื่อเราละกิเลสไปได้แต่ละอย่างละอย่างนะมันก็เป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลก็เกิดขึ้นจากการละกิเลสนั่นแหละขอให้พากันเข้าใจไม่ใช่ว่าละกิเลสแล้วไม่ได้อะไรตอบแทนนะก็ได้บุญกุศลนั่นแหละตอบแทนนะได้ความเบิกบานใจได้ความเบาใจนั่นแหละเป็นผลตอบแทนนะเช่นอย่างว่าผู้ใดมาละความโลภความตนีด้วยการให้การบริจาคทานอย่างนี้นะผู้นั้นก็ได้ความเบาใจจากความโลภความตนีความหวงแหนนั้นจริงๆแหละแต่เมื่อยังไม่มีศรัทธาให้ทานนั้นนะเมื่อได้เงินทองเข้าของอะไรมาก็มาหวงไว้มาห่วงกลัวว่าเงินทองเข้าของนั้นมันจะล่อยหลอไปมันจะหมดไปกลัวโจรขโมยมันจะมาจี้มาปล้นมาลักเอาไปนักใจอยู่ทีเดียวเหมือนยังเอาหินนักลักมาถ่วงคอตัวเองอยู่นั่นแหละขั้นพอมีศรัทธาให้ทานออกไปสมบัติเข้าของอันใดได้จำแนกแจกทานไปสิ่งนั้นไม่ได้ทำให้ใจหนักหน่วงเลยฮะนี่มีแต่ทำให้ใจปลอดโปร่งเมื่อนึกถึงผลทานการกุศลที่ตนได้บำเพ็ญเวลาใดก็ทำใจให้เบิกบานผ่องใสขึ้นมา
ใจเบาใจปลอดโปร่งไม่หนักหน่วงเหมือนแต่ก่อนก็อย่างนี้แหละคำสอนของพระพุทธเจ้านะข้อที่ว่าทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้นั่นแหละก็ทรงสั่งสอนมีเหตุแหละเพราะคนเราเนี่ยมันมีความโลภอยู่ในใจเป็นต้นเหตุก่อให้เกิดทุกข์นานาประการดังนั้นพระองค์เจ้าจึงหยิบยกเอาความโลภความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพออะไรต่ออะไรในโลกนี้นะมาแสดงเนี่ยมาชี้แจงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังว่าโลโภธัมมานังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายนี่พระองค์เจ้าจึงยกหัวข้อภาษิตนี้มาแสดงไว้ว่าความโลภนั่นเป็นอันตรายแห่งการปฏิบัติธรรมพูดกันง่ายๆเมื่อบุคคลผู้มีความโลภอยู่แล้วอย่างนี้มันก็ให้ทานไม่ได้แม้จะไปวัดไปวาอารามก็ไปไม่ได้กลัวทรัพย์สมบัติมันจะหายอย่างนี้แหละก็เลยไม่ได้ปฏิบัติทำไม่ได้ฟังทำไม่ได้ทำกิจวัตรต่างๆไม่ได้สำรวมอินทรีย์ให้สงบระงับเพราะอยู่ในบ้านนั้นมีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่เรื่องกระทบกระทั่งอะไรต่ออะไรสารพัดไม่หาความสงบระงับได้ยากนั่นแหละวัดวาอารามนี่เป็นลัมมริยสถานเป็นสถานอันอื่นลมเป็นสถานที่สงบสงัดพอสมควรผู้ใดได้เข้ามาสู่วัดวาอารามนี่แล้วก็จะได้ความสงบความเย็นใจไม่มากก็น้อยทีเดียวดังนั้นผู้ใดละความโลภได้ได้ยินดีในการบริจาคทานก็จึงได้มีโอกาสเข้าวัดเข้าวาแสวงหาความสงบระงับทางกายวาจาใจได้พอสมควรทีเดียวผู้ใดยินดีในการรักษาศีลเมื่อมีศีล5แล้วก็ยังไม่จุใจก็มาสมาทานศีลอุโบสถเข้าไปมารักษาสมทานรักษาอุโบสถศีลชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเช่นนี้นะมันก็ทำให้จิตใจนั่นปลอดโปร่งเข้าไปเพราะว่าการรักษาศีลอุโบสถนี่เป็นการสำรวมอินทรีย์6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปด้วยในตาเป็นต้นเช่นนี้นะจิตใจของผู้นั้นเมื่อมันความยินดียินร้ายมันระงับไปใจก็เบิกบานผ่องใสกลัวเก่าเลยทีเดียวแล้วบัดนี้นะเป็นอย่างนั้นนี่อานิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถศีลเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละ แถมเมื่อได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปก็ยิ่งประดับความรู้ความฉลาดให้ยิ่งขึ้นไปสิ่งที่ไม่เคยคิดไม่ถึงเมื่อได้ฟังท่านแสดงไปแล้วก็จำได้ก็รู้ได้เรื่องนี้เรายังคิดไปไม่ถึงเลยวันนี้ก็เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะจึงได้ชื่อว่าเป็นเครื่องแก้ปัญหาของชีวิตนี่ได้จริงๆชีวิตนี่ถึงมันจะยุ่งเหยิงเท่าไรเมื่อบุคคลได้ลงมือปฏิบัติตาม
แนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี่นะความยุ่งเหยิงในชีวิตนี้ก็จะค่อยเบาบางออกไปเรื่อยๆจะได้ความสงบระงับภายในจิตใจจะได้ความรู้ความฉลาดเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆเช่นรู้จักทุกข์รู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงอย่างนี้นะเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายมาก็มีความอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนานั้นได้เพราะว่าได้ภาวนาได้พิจารณารู้แล้วว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้บอกไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังถึงเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมาจะบังคับไม่ให้มันเจ็บก็ไม่ได้มันต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเมื่อรู้ชัดอย่างนี้แล้วก็อดกั้นทนทานเอานี่เพราะว่าเราไม่สามารถจะบังคับมันได้แล้วก็วางตามสภาพของมันแล้วก็มีความอดกั้นทนทานต่อความกระทบกระทั่งของร่างกายซึ่งมันกระทบกระทั่งกับดวงจิตนี่แหละแล้วก็อดทนเอาเพราะทำอย่างไรได้ตนหักหลงมาอาศัยมันอยู่แล้วเมื่อได้มาอาศัยมันอยู่แล้วอย่างนี้ก็ต้องอดเอาทนเอาแหละถ้าจะไปฆ่าตัวตายเสียก็ยิ่งเป็นกรรมเป็นเวรก็ต้องทำความรู้เท่ามันไปอย่างนี้อันนี้แหละเรียกว่าอาการที่พระเจ้าทรงสั่งสอนข้อที่สามข้อที่ว่าทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์คือผู้ปฏิบัติตามย่อมได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ความปฏิบัติคือทำให้เกิดความรู้เท่าทุกข์ขึ้นเวลาทุกข์เกิดขึ้นในสังขารร่างกายอันนี้จิตก็ไม่หวั่นไหวแต่ก่อนมานั่นเจ็บอะไรน้อยหนึ่งปวดอะไรน้อยหนึ่งก็เป็นทุกข์หลายจิตใจก็หวั่นไหวสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างนั้นแหละบุคคลผู้ไม่รู้แจ้งในใจวันนี้พอมารู้แจ้งในทุกข์นี่ตามเป็นจริงอย่างว่านั้นแล้วจิตไม่หวั่นไหวอดได้ทนได้ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจเพราะว่าขันธ์ห้านี่ไม่ใช่ของเราเราจะไปเศร้าโศกเสียใจกับมันทำไมก็ปลงมันลงวางมันลงอย่างนี้นะความทุกข์ใจของผู้นั้นก็เบาบางไปทีเดียวมีแต่ทุกข์กายแบบนี้นะทุกข์ใจไม่มีมีก็น้อยลงก็นับว่าได้ผลคุ้มค่าแล้วไม่ใช่หรือผู้ปฏิบัติถ้าหากว่าทำใจได้อย่างว่านี้นะความทุกข์ทางใจบรรเทาลงนี่จุดมุ่งหมายของการทำบุญกุศลปฏิบัติธรรมก็อยู่ตรงนี้เองนะก็เพื่อให้ความทุกข์มันเบาบางจากจิตใจนี่เองแหละเราจะไปให้ทุกข์นี่เบาบางจากร่างกายนั้นไม่ได้ต้องให้ทุกข์นี่เบาบางออกไปจากดวงจิตนี่จึงถูกต้องเมื่อเราปฏิบัติมาถึงขั้นนี้แล้วแน่นอนแหละทุกข์ทางจิตนี่ต้องเบาบางออกไปก็นับว่าได้ผลคุ้มค่าไม่ใช่เหลือการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อพุทธบริษัทได้สดับตรับฟังแล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจตั้งอยู่ในความไม่ประมาทการที่เราจะทำบุญกุศลหรือปฏิบัติธรรมให้เป็นไปได้นั้นมันก็อาศัยความเชื่อนี่แหละเป็นเบื้องต้นเลยเชื่อว่าเมื่อเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วเราจะต้องได้รับความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นแน่นอนความทุกข์จะเบาบางออกไปจากจิตใจของเราแน่นอนทีเดียวเมื่อได้ความเชื่อมั่นในใจอย่างนั้นแล้ว
มันก็ลงมือประพฤติปฏิบัติไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วก็ประกอบกับคุณธรรมอื่นๆด้วยโดยเฉพาะเรื่องปัญญานั่นแหละเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วนะคุณธรรมอื่นๆมันก็เกิดไปตามกันเช่นความอดความทนดังกล่าวมานั่นแหละก็เกิดมีขึ้นความเพียรก็เกิดมีขึ้นอย่างนี้แหละเมื่อความภาคเพียรพยายามมีขึ้นแล้วกิเลสมันก็เบาบางออกจากจิตใจนี้ไปเรื่อยเลยเหมือนอย่างคนได้หญ้านั้นเพียรพยายามได้ไปหญ้ามันก็เตียนไปเรื่อยๆอย่างนั้นเนี่ยเพียรไม่ถอยมันก็เตียนไปหมดไร่หมดสวนนั่นนะดังแสดงมา